มีนานแล้วมีลิซ่ามาประเทศไทยด้วยเย้เอาพี่ไม่ดีใจหรอดีใจผมดีใจอยู่ในใจตอนนี้โอ้ยดีใจหลายคนบลิงค์หลายคนดีใจบลิงค์ไทยนะคะน้องมาเมืองไทยในรอบปีปฏิทินก็3ปีแล้วคุณผู้ชมคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมาสักประมาณช่วงปลายปี62นะ63 64 65เนี่ยนับปีปฏิทินก็3ปีแล้วนะคะน้องมาเมืองไทยเพราะว่าเดี๋ยว27มีนาคมนี้เนี่ยวันเกิดน้องน้องก็จะมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวนะคะที่ประเทศไทยเมื่อวานนี้มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิภาพที่เราคุ้นเคยคนเนี่ยก็จะแห่กันเข้าไปเพื่อที่จะไปต้อนรับไปดูกันใกล้ๆไปสัมผัสกันใกล้ๆและนี่คือภาพบนเครื่องบินที่ถ่ายลงมาโดยน้องลิซ่านะคะก็จะเห็นเมฆคือแค่ภาพนี้ไม่มีน้องลิซ่านะแต่แค่ว่าลิซ่าโพสต์เนี่ยนะเป็นสตอรี่นะเราเคยถ่ายภาพบนเครื่องบินทำไมไม่ดังพี่แฟต้องเปลี่ยนชื่อแอคเคาท์เป็นลิซ่าก่อนอยู่ที่คนถ่ายเนาะและนี่คือตอนที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะน้องก็มาพร้อมกับกระเป๋าแบรนด์ที่น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็โบกมือทักทายบลิงค์ที่อยู่ชั้นบนอยู่ข้างล่างนะคะนี่นักข่าวครูกันเข้าไปคนที่แอบถ่ายอยู่ตรงนี้ไกลๆก็ซูมค่ะซูมเข้าไปแต่ทีนี้ภาพนี้คุณผู้ชมภาพนี้ล่ะค่ะมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าคือพอน้องเดินออกจากเกตมาเนี่ยพนักงานสนามบินนะพนักงานสนามบินเลยนะคะครับกรูกันเข้าไปถ่ายรูปแบบระยะประชิดแฟนคลับเขาบอกห่วงน้องหน่อยโควิด-19 ยังอยู่นะห่วงน้องหน่อยไม่ควรทำแบบนี้แล้วเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินด้วยครับอันนี้เขาแบกข้าวสารมาด้วยเหรอฮะคุณหยกไม่ใช่พี่แป๊ะไม่ใช่เหรอ ถุงกระเป๋าที่น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถุงใส่กระเป๋าที่น้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ยี่ห้อนี้นะคะแบรนด์นี้แล้วหลายคนเขาก็บอกว่าไม่ห่วงน้องเลยโควงโควิดเนี่ยประชิดตัวซะขนาดนี้ไม่ยอมเก็บอาการเลยกระเป๋ามันใบใหญ่จังคุณหยกกับถุงค่ะพี่แป๊ะถุงใส่กระเป๋าอีกทีนึงแล้วอีกอย่างนึงคือน้องเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสะพายมันก็จะต้องให้เห็นแบรนด์เห็นชื่อแบรนด์อะไรของน้องหน่อยนะคะและทีนี้เนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องไม่ห่วงโควิดในระยะประชิดน้องแล้วเนี่ยไอ้นี่เวลาทำงานหรือเปล่าทำไมถึงแบบมาทำอะไรแบบนี้แฟนคลับเลยเรียกร้องไปทางท่าอากาศยานไทยให้ตรวจสอบพนักงานที่มาทำพฤติกรรมแบบนี้ในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปตรวจสอบตามกระบวนการข้อร้องเรียนด้วยนะคะนี่ร้องเรียนเป็นจริงเป็นจังเลยนะเอาจริงจังจริงจังครับนี่แอดมินของท่าอากาศยานไทยนะคะ AOT Official เนี่ยเขาก็บอกว่าแอดมินต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะดำเนินการส่งเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็แอดมินเพจของท่าอากาศยานทีนี้เนี่ยน้องลิซ่าเนี่ยนะคะพอมาถึงปั๊บเมื่อวานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ปุ๊บเลยนะคะมาถึงไทยไปทานอาหารไทยให้หายคิดถึงเลยน้องไปกินหมูกระทะค่ะไปกินหมูกระทะตรงแถวโชคชัย4ใครเจอบ้างคนแถวโชคชัย4เจอไหมเราไปนั่งตรงนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าใครเขาใส่แมสอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนกินต้องถอดไงพี่แป๊ะอ๋อเหรอตอนกินก็ต้องถอดสิใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นนี่น้องทานก็คือเข้าใจนะความเป็นคนดังนะคะน้องอาจจะต้องแบบปิดบ้างอันนี้จังหวะตาหน่อยขึ้นรถกลับแล้วใช่ไหมขึ้นรถกลับแล้วนะคะกินสุกี้เหรอฮะหมูกระทะอ๋อหมูกระทะเหรอหมูกระทะแล้วถามว่าคนแถวนั้นเนี่ยเขาฮือฮากันไหมเขาฮือฮาแต่เขาฮือฮาแบบฮือฮาแบบนิ่งๆอ่ะฮือฮาแบบนิ่งๆนะคะเหมือนพี่จงอ่ะแหละเพราะเขาบอกว่าไม่อยากให้ลิซ่าเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะอยากให้ลิซ่าได้พักผ่อนนะคะไม่ถ่ายรูปตอนน้องกินด้วยเพราะจริงๆนะมันก็เป็นมารยาทด้วยนะใช่ใช่มันไม่ควรจะถ่ายรูปใครตอนกินโดยที่เจ้าตัวไม่อนุญาตก็จะมีแค่คลิปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองตอนลิซ่าขึ้นรถกลับนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเทรนด์ทวิตเตอร์ก็เปลี่ยนไปเมื่อวานนี้เทรนด์ทวิตเตอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องลิซ่ามาเมืองไทยตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์คือน้องวันนี้น้องลิซ่าไปไหนวันนี้น้องลิซ่าไปไหนครับนะคะมีไหมอะไรคะเขาบอกไหมเขาไปไหนคือมันเป็นแฮชแท็กนะก็จะมีช่วงหัวค่ำน้องไปสยามนะคะก็จะมีคนแบบเนี้ยตามเจอแล้วก็ติดไม่ใช่ตามเจอคือเขาอาจจะไปบังเอิญเจอครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วเขาก็ขึ้นทวิตเตอร์ก็จะติดแฮชแท็กวันนี้น้องลิซไปไหนก็จะเจอว่ามีคนบอกว่าเจอน้องที่นู่นที่นี่บอกมีคนเจอที่เทอร์มินอล21มีคนเจอที่สยามพารากอนมีคนบอกว่าเจอที่ร้านหมูกระทะโชคชัย4บอกมีคนเจอที่เยาวราชด้วยนะนี่มาถึงปุ๊บนี่น้องไม่เจ็ตแลกเลยนะคะเนี่ยเหรอฮะโอ้โหไปหลายที่มากเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็บอกว่าที่รู้เพราะว่าน้องใส่ชุดเดิมเลยที่มาจากอิตาลีไปปารีสมากรุงเทพ
ก็มีคนมาเทียบให้ดูนะคะว่าชุดที่น้องใส่ตั้งแต่อิตาลีฝรั่งเศสกรุงเทพเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันแสดงว่าน้องนี่แบบสุขภาพแข็งแรงมานั่งเครื่องมาตั้งไกลไม่เจ็ตแลกเลยครับใส่ชุดเนี่ยชุดคุมที่อยู่ในมือน้องนั่นนะคะชุดนี้ชุดลายขาวน้ำเงินลายขาวฟ้านั่นน่ะน้องก็ใส่ไปเที่ยวที่ต่างๆเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันที่27นี้ก็จะครบรอบ25ปีนะครับของน้องลิซ่านะเธอก็จะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ในประเทศไทยนี่แหละแต่ครั้งนี้เนี่ยพูดถึงลิซ่าเนี่ยจะไม่พูดถึงลูกชิ้นยืนกินไม่ได้ใช่ไปที่บ้านเกิดของเธอจังหวัดบุรีรัมย์ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศลูกชิ้นยืนกินครับมีแม่ค้าร้านหนึ่งบอกว่าลิซ่ามาเลยนะครับถ้ามากินจะให้กินฟรี1วันพร้อมๆกับแฟนคลับ FC ของลิซ่าด้วยนี่นะฮะเขาบอกว่าเจ๊พงนี่เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนู้นนะฮะคุณลิซ่ามากินเนี่ยตอนนี้ขยายสาขาไปเป็นร้อยสาขาทั่วประเทศแล้วโอ้โหธรรมดาซะที่ไหนแบบนี้นะครับนี่ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณลิซ่าอย่างไรแล้วว่าอย่างนั้นนี่นะครับแม่ค้าลูกชิ้นยืนกินทราบข่าวว่าลิซ่าเนี่ยเดินทางกลับมาที่เมืองไทยในรอบ3ปีนะครับมาทำบุญในวันคล้ายวันเกิดว่าอย่างนั้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะจะกลับบ้านเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าแม่ค้าคนนี้บอกว่ามาเลยค่ะมาที่ร้านเลยคุณนิพาพรวิริยานุภาพนี่นะครับอายุ37ปีเจ้าของร้านเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์เป็นต้นตำรับเลยนะบอกว่าหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยออกมาพูดคำเดียวบอกว่าอยากกินลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์สิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นแต่ละร้านของลูกชิ้นยืนกินเนี่ยผลิตไม่ทันผลิตแทบไม่ทันเลยลูกค้าเนี่ยโอ้โหไหลมาเทไปนี่นะครับมีความต้องการอย่างสูงเลยยอดขายลูกชิ้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจากที่เคยมีสาขาเดียวของร้านเจพงเนี่ยนะฮะตอนนี้มีสาขาแล้วกว่า100ที่ทั่วประเทศเอากับเจ๊พงสิครับแบบนี้นะฮะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทลูกชิ้นเลยนะครับเขาบอกว่าต้องขอขอบคุณคุณลิซ่าจากใจจริงขออวยพรให้ลิซ่าเนี่ยจงมีแต่ความสุขในวันขายวันเกิดวันที่27มีนาคมนี้ครับตลอดไปเลยแต่ถ้าลิซ่ามีโอกาสอยากจะให้มาแวะมากินลูกชิ้นหน่อยโดยเฉพาะลูกชิ้นกรอบๆที่น้องชอบครับนี่นะฮะในวันนั้นเนี่ยจะเลี้ยงลิซ่าฟรีนะฮะจะให้แฟนคลับของลิซ่ากินลูกชิ้นฟรีตลอดทั้งวันแบบไม่จำกัดเลยอ้าวฟังเสียงคุณนิพาพรวิริยานุภาพเจ้าของร้านลูกชิ้นยืนกินเจ๊พงหน่อยครับวันนี้ก็ทราบข่าวนะคะว่าน้องกลับเมืองไทยแล้วก็ถึงเมืองไทยแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะก็อยากจะฝากขอบคุณน้องจริงๆเลยนะคะจากใจจริงเลยนะคะว่าขอบคุณน้องมากๆเลยค่ะที่ไม่ลืมลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์นะคะทำให้ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ของเราเป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะแล้วในเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนเกิดของน้องด้วยค่ะวันที่27เนี่ยนะคะคุณพี่ก็อยากจะอวยพรวันเกิดน้องให้น้องมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าน้องมีโอกาสได้มายืนกินที่บุรีรัมย์นะคะพี่ก็จะทำกรอบๆที่น้องอยากกินให้เลยค่ะแล้วก็จัดชุดพิเศษให้เลยจัดชุดพิเศษค่ะถ้าแฟนคลับมาพี่ก็จะเลี้ยงด้วยค่ะ1วันเต็มๆค่ะฟรีค่ะคุณหยกไปเลยค่ะคุณหยกเนี่ยไปบอกเลยว่าหนูเป็นแฟนคลับของลิซ่าไปบุรีรัมย์เนี่ยเหรอคะใช่จะไปกินของฟรีนะฮะร้านลูกชิ้นยืนกินของเจ๊พงเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะต้องลิซ่าไปด้วยหรือเปล่าไม่ต้องโอ้โหพี่ลิซ่าจะไปวันไหนก็ไม่รู้อะแต่ว่าเราไปก่อนไงเป็นแฟนคลับไงลิซ่าไปนี่ตลาดแตกเขาบอกว่าเนี่ยนะญาติญาติของลิซ่าเนี่ยรู้ไงมาสั่งลูกชิ้นเนี่ยไปไว้ที่บ้านแล้วจะเอาไปไว้ให้น้องลิซ่ากินนี่นะครับเอาไปดูที่บ้านของลิซ่าหน่อยนะที่บ้านตามาตำบลชุมแสงสตึกบุรีรัมย์เนี่ยนะเป็นบ้านเกิดของลิซ่าเขานะครับชาวบ้านก็ที่นี่ก็นี่แหละอยู่กันแบบตามปกตินะฮะเนี่ยโอ้โหเนี่ยทุกคนก็แหมหัวใจมันพองโตไงมีคนระดับลิซ่าเนี่ยลิซ่าไม่ใช่ศิลปินระดับประเทศไม่ใช่ศิลปินระดับภูมิภาคแต่เป็นศิลปินระดับโลกคือซุปเปอร์ของสตาร์ว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะนี่เป็นคนมีชื่อเสียงระดับโลกเลยบ้านอยู่ที่บ้านตามาเนี่ยก็โอ้โหนะแต่ว่าบรรยากาศก็เงียบๆนะแต่ก็ค่อยๆเขารอฟังรอดูอยู่ว่าเอลิซ่ามาบุรีรัมย์เนี่ยจะมาแวะที่บ้านหรือเปล่าครับอะไรประมาณนี้นี่ใช่ไหมฮะคุณวิเชียรพงศ์สวัสดิ์เนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านตามาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยว่าลิซ่าเนี่ยจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะไม่รู้หรอกว่าอย่างนั้นมารู้ตอนที่เอ่ยปากว่าลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์นะครับพอพูดปั๊บกระแสมันโด่งดังก็เลยรู้ตามข่าวว่าอย่างนั้นก็ดีใจนะดีใจที่ลิซ่าก็เอ่ยชื่อว่าเนี่ยมาจากบ้านตามา
นะครับเผื่อบางคนคนไทยเนี่ยจะรู้จักบ้านตามาบ้างที่สตึกบุรีรัมย์เนี่ยประมาณนี้ก็รอฟังกำหนดการของเธอกันแล้วกันครับพี่แป๊ะให้โยไปกินน่ะพี่แป๊ะไปง่ายกว่าเพราะว่าบุรีรัมย์อยู่ใกล้สุรินทร์มากใช่ใช่ใช่ก็เลยสตึกไปก็เข้าไปชุมพลแล้วก็เข้าไปรัตนบุรีบ้านพี่ครับแต่พวกเราทำรายการทุกวันไม่รู้ว่าจะได้ไปไกลๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊พงลูกชิ้นยืนกินก็ส่งมาเลยส่งมาได้เดี๋ยวจะกินโชว์ให้ดูนะ